สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ My Love My Car นะครับคุณผู้ชมฮะเคยดูหนังไหมครับยิ่งหนังเรื่องที่มันเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยอย่างเช่นนะฮะ Fast and the Furious เลยนะครับผมเวลารถเนี่ยที่เขาขับบนท้องถนนเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าทำไมมันถึงเร็วและแรงขนาดนั้นเพราะว่าเขามีเทอร์โบนั่นเองครับแล้วหลายคนครับก็มาถามผมว่าเทอร์โบเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจำเป็นไหมที่ต้องติดในรถนะครับแล้วนอกจากติดเทอร์โบแล้วเขาบอกว่ามันต้องคู่กับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยอ้าวถามผมมาแบบนี้ครับตัวผมเองก็คงตอบให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวยังไงฮะฉันจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับกูรูครับวันนี้เราจะเจาะลึกกันนะครับเรื่องของเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ว่ามีกี่ประเภทและเหมาะสมกับรถเราหรือเปล่านั่นเองนะครับและในช่วงที่3นะครับฉันจะพาคุณผู้ชมครับไปดูคาแคร์ที่เขารวมนะฮะรวมคนที่เขาใช้ไฮลักซ์วีโว่ครับเขามารวมตัวกันที่นี่อยากจะรู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับอดใจรอละกันครับและสำหรับช่วงที่4ครับเราได้สาวสวยมากความสามารถนะครับจากรายการ Exer Sound ทางช่อง Speed Channel แห่งนี้นะครับมานั่งพูดคุยกับเราด้วยแต่ก่อนอื่นเลยครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ Toyota Hilux Revo ครับ Verb มันฟินเวอร์สมุนไพรสบายพุงครับ Major Cineplex ครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะครับนั่นก็คือ JJ Green ที่ร้าน Standby Me นั่นเองนะครับตอนนี้ไปชมตัวอย่างกันก่อนครับอินเตอร์คูลเลอร์บางคนสับสนกับหม้อน้ำนะอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยเราไปทำร้อนจากอากาศสู่อากาศส่วนหม้อน้ำด้านในท่อเนี่ยจะเป็นน้ำครับผมและด้านนอกเป็นอากาศเคยสัมผัสรถมาทุกยี่ห้อแล้วครับผมโตโยต้าถือว่าลงตัวที่สุดไม่ว่าจะเรื่องประสิทธิภาพรูปทรงและศูนย์บริการครับผมโตโยต้ามาอันดับหนึ่งครับชอบอยู่ในรถเพราะว่าแป้งเป็นคนชอบฟังเพลงอ๋อแล้วเสร็จแล้วอ่ะรถแป้งก็จะแต่งเครื่องเสียงดีครับใช่แล้วมันก็เลยมันจะเป็นประสบการณ์ดีๆไม่ว่ารถจะติดอะไรยังไง คนจะรีบขนาดไหนมันคือมันอยู่ในสิ่งที่เราชอบใช่